สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้สื่อรายการนะดูก็คอนะครับครับทางรายการทีวีบ้านเราครับนะครับก็พบกับกล้าครับผมอาร์ตครับกับเรื่องราวไอทีที่เพิ่งมาได้ถึงในรอบสัปดาห์นะครับก็มีเรื่องราวทำไมวันนี้ไม่มีมุกเลยวะไม่มีมุกด้วยเหรอนี่ไงอันนี้ไม่มุกอย่างนึงการไม่มีมุกนี่มีมุกอย่างนึงกำลังคิดว่าเฮ้ยทำไมทุกอย่างเราเข้าแพทเทิร์นจังเลยอ๋องั้นลองเอาใหม่ดูไหมนะสมมติว่าอันนี้เริ่มขึ้นมาปุ๊บอ่ะ5 4 3 2 1สวัสดีครับยังไงเงียบเงียบเงียบไม่มีมุกไม่มีมุกไงคือมีหลายคนเพื่อนๆบอกว่าดูดูคอเนี่ยอ่ะเอ้ยแล้วเอาเขาก็เอ้ยไปวันนั้นเข้าเว็บไปดูเจอดูคอเอ้ยอาร์ตไปทำอะไรอย่างงี้เรื่องอะไรว่าอ๋อก็เนี่ยช่วยๆน้องทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่อง IT ดูแล้วเป็นไงบ้างดีไหมเออได้ความรู้เราก็ถามไงว่าเป็นไงบ้างดีไหมในใจแล้วก็คิดในหัวเราคิดว่าเออเขาก็คงความรู้เออเขาก็คงตอบว่าเอ้ยจะเป็นข่าวเป็นอะไรอัปเดตอะไรก่อนเปล่าผมว่าอ๋อเปล่าดูประมาณว่าก่อนบ่ายใครเครียดดูเอาขำๆของเพื่อนผมก็ส่วนใหญ่จะตอบนะบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ได้บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อหาผมเห็นว่าไม่เห็นด้วยตอนนี้สนุกตอนนี้ตลกมากตอนนี้มุกแป๊กอะไรเงี้ยปรากฏเอ๊ะตกลงนี่มันรายการอะไรกันนะเดี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยข่าวผมว่าดีนะเราเอาเรื่องข่าวปั๊บทําให้มันดูตลกคือข่าวอะไรที่มันดูขมขื่นดูไม่มีความหวังเราก็ทํามาให้มันดูมันไม่ใช่ข่าวอย่างเช่นครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องอะไร IT เมืองไทยอะไรอย่างงี้บางทีถ้าพูดให้มันจริงจังเนี่ยอาจจะร้องไห้กันได้เครียดเกินไปเพราะมันดูไม่มีหวังเพราะเราต้องไปแข่งกับกัมพูชาแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเอาจะรายงานข่าวตรงๆเนี่ยอาจจะเครียดเกินไปก็ต้องทำให้มันดูขำๆจะขำๆจะได้ดูมีกำลังใจทำอะไรกันได้หรือว่าปรุงชีวิตปรุงชีวิตโอเคนั่นแหละอ่ะเข้าข่าวดีกว่าเข้าข่าวอย่างนี้ข่าวอะไรบ้างคนมาช่วงนี้รัฐบาลเขาประกาศนโยบายเดี๋ยวเราให้ประกาศนโยบายก่อนที่บอกว่าจะขึ้นราคาน้ำมันมันขึ้นไปแล้วน้ำมันพืชก็ขึ้นตอนนี้น้ำมันพืชน้ำมันใส่รถน้ำมันพืชนี่ขึ้นหมดแต่ตอนนี้เขามีนโยบายที่บอกว่าจะให้น้ำมันเครื่องขึ้นไหมทุกอย่างปิโตรเลียมขึ้นหมดคุณแต่ตอนนี้เขามีนโยบายที่ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกันนะให้คนมาใช้อะไรอ่ะเหรียญสตางค์กันมากขึ้นเศษตังค์อ่ะเหรียญบาทเหรียญ25 ตังค์เหรียญ50 ตังค์อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเวลาตั้งราคาอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีเศษไงเมื่อก่อนจะเห็นราคาของแบบจะให้เหมือนตามเพศหรอ99ไม่ถึงขนาดนั้นแต่วันหนึ่งว่าขึ้นอะไรสมมติเมื่อก่อนเลยนะเราซื้อของอะไร5 บาท 50 อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีไงเดี๋ยวนี้ต้องอย่างนี้ก็6 บาทไปเลยอะไรเงี้ยแล้วทำให้เวลาราคาปรับสินค้ามันปรับขึ้นมาเยอะ30แล้วก็บอกว่า 25.75 หรือว่าเขาบอกว่าเราไปตามศูนย์อาหารอะไรเงี้ยซื้อของ18 บาทไม่มีละเดี๋ยวนี้ทุกอย่าง20 บาทหมดแล้วขึ้นทีก็ไม่ได้ขึ้นจาก20เป็น22เพราะไม่มีคูปอง2 บาทละมีแต่คูปอง5 บาทเพราะนั้นขึ้นจาก20ก็เป็น25เลยแบบนี้มันหนักไงของอะไรอะไรก็ขึ้นเอ๊ะนี่มันรายการ IT หรือเปล่าเนี่ย อ๋อมันเกี่ยวนิดนึงก็บอกว่าแล้วก็ที่น่าแปลกคือแม้ไอ้ฟู้ดเซ็นเตอร์ฟู้ดคอร์ทเนี่ยที่ใช้ไอ้การ์ดรูดๆอ่ะนะอะไรเมื่อนี้ระบบ IT ที่ใช้การ์ดรูดๆอ่ะก็ยังไม่เป็นเศษบาทราคาของก็เป็นเศษ5 บาททั้งที่ไอ้ระบบอ่ะมันจะทำเป็นเศษสตางค์ก็ทำได้แต่ขอทานยังไม่ขอ1 บาทเลยขอ5 บาทอะไรประมาณนี้เออแบบคือตัวระบบ IT เนี่ยทำได้แต่นโยบายของอาจารย์ผู้บริหารศูนย์อาหารเนี่ยเขาไม่ทำไงมันก็ทำอะไรเวลาเติมน้ำมันจ่ายบัตรเครดิตเนี่ยทำไมต้องไปทำเศษให้เต็มเนาะทั้งที่บัตรเครดิตเนี่ยมันหักได้กดก็เป็นเออมันหักสตางค์ก็กดได้สตางค์ได้คือเติมถังปุ๊บมันมีเศษ22 สตางค์เออเงี้ยแต่ก็ต้องจ่าย25 สตางค์ไม่ใช่เขาเติมให้มันเป็นแบบเศษ10 บาทเลยเขาเติมกดอัดน้ำมันอัดเข้าไปเรื่อยเหมือนเติมมา1,118 บาท 22 สตางค์ยังเติมเป็น1,120เลยคือจะไปบอกว่าคอมพิวเตอร์รับเศษไม่ได้ก็ไม่ใช่อีเด็กปั๊มมากดเพิ่มเขาจะได้คิดตังค์ง่ายๆผมก็ไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันบอกว่ามันเต็มแล้วว่าเข้าข่าวไอ้ดีเลยเข้ามาแต่ขอต่อเรื่องนี้นิดนึงเวลาผมไปจ่ายตังค่ามือถือค่าอะไรที่เซเว่นอย่างเงี้ยสมมติว่า22 สตางค์เงี้ยถึงว่ากระจายค่ามือถือ900 บาทกับอีก22 สตางค์ครับถ้าผมจะเลือกที่จะจ่ายให้บอกว่าผมจ่าย910 บาทเลยพี่อ๋อมันจะได้เกินแล้วที่เกินไปเนี่ยนั้นโดนเศษสตางค์มันจะต้องเปลี่ยนเป็นทอนมันจะต้องไม่ใช่เปลี่ยนเป็นทอนเขาไม่ทอนเขาก็หักผมไปเขาจะคิดตังค์ผมถ้าเกิดว่าผมต้องจ่ายเงินส่วนนี้นะเขาจะคิดตังค์ผม925 สตางค์
ซึ่งผมก็จะเสียสามสตางค์ไปฟรีๆไม่ได้อะไรใช่อะไรสามสตางค์ฟรีๆนี่ก็คือเข้าเซเว่นไม่ได้เข้ามือถือเลยนะไม่ได้เข้าไปสามเขาก็บอกว่าใช่จ่ายครบเพราะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะจ่ายอะไรนะ910บาทแล้วไออีกที่เศษที่เกินมาก็จะทบเป็นเครดิตเลยใช่ทบไปเดือนหน้าผมก็จะไม่เสียประมาณนี้คือบางทีเนี่ยระบบมันทำได้แต่ว่าด้วยเงินจริงๆเราไม่มีเหรียญสตางค์ทอนเนี่ยแล้วด้วยคนบางครั้งก็ขี้เกียจหรือว่าไม่อยากที่จะเก็บยุ่งยากอะไรประมาณนี้หรือว่าวันนี้ไปซื้อของเนี่ยถ้าเหรียญ3 บาททำไมยังไม่ค่อยใช้กันเลยหรือว่าเวลาไปซีล็อกเนี้ยเดี๋ยวนี้บางทีซีล็อก50สตางค์หมายถึงไปถ่ายเอกสารเออไปถ่ายเอกสาร50สตางค์หรือ75สตางค์เนี้ยถ้ามีเสีย25สตางค์นะเดี๋ยวนี้มาล้างไม่ทอนเป็นอย่าง25สตางค์เขาทอนเป็นทอฟฟี่1เม็ดแล้วถ้าผมไปซื้อทอฟฟี่3เม็ดแล้วเอ้ยซื้อทอฟฟี่4เม็ดแล้วจะได้ถ่ายเอกสาร 4,000 บาทก็ทีหลังไปร้านถ่ายเอกสารก็จ่ายไม่ตังค์จ่ายเอาพี่เอาทอฟฟี่ไป4เม็ดเดี๋ยวพี่จะได้เอาไปถอนเขาเป็นเศษ25สตางค์ได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็อันนี้มันเป็นไม่รู้ดิคือไม่เกี่ยวกับว่า IT ทําได้ทําไม่ได้นะระบบคอมพิวเตอร์นี่มันรับได้ไงแต่ว่าคนมันเป็นเรื่องคนมากกว่าผู้ใช้โอเคให้ข่าว IT อ้าวโตชิบ้าอันนี้คุณกล้าหาข่าวมาเลิกใช้เหรียญสตางค์แล้วอ้าวจะไปใช้อะไรจะไปใช้ดอลลาร์แทนแต่โตชิบ้าใช้เงินเยนไม่โอ้ไม่ต้องไปกู้ใครมาเงินเยนนั่นมันเงินเยนผ่านไปแล้วหลายนาทีแล้วเนี่ยตัวชิบ้าถอดใจยกธงขาวเรื่อง HD DVD ยุติสงครามฟอร์แมตนี้ส่งข่าวมาโดยคุณซุปเปอร์พันซุปเปอร์พันซุปเปอร์พันแล้วกันกับจากเมเนเจอร์นะครับนะครับเว็บไซต์ผู้จัดการเมเนเจอร์ในข่าวเมเนเจอร์ก็บอกว่าตัวชิบ้าแถลงตัวชิบ้าแถลงข่าวล้มโปรเจกต์ใหญ่ HD DVD ลงอย่างเป็นทางการเปิดโอกาสให้บลูเรย์ที่เป็นฟอร์แมตคู่แข่งของโซนี่และพันธมิตรนะฮะใช่เป็นมาตรฐานใหม่ของสื่อบันทึกข้อมูลความจุสูงใช่ครับก็คือ DVD ความจุสูงนี่แหละหลังจากที่สู้กันมานานแล้วก็โตชิบ้าประมาณ 2-3 ปีได้ผลิตไอ้เครื่องเล่นสำหรับ HD DVD เนี่ยขายแล้วประมาณล้านเครื่องอันนี้เฉพาะโตชิบ้านะยังมีของยี่ห้ออื่นที่เอา HD DVD ไปใช้อีกมีคอมพิวเตอร์นี่ก็มีใช่คอมพิวเตอร์ก็มีอันนี้ก็ข่าวอ้างอิงมาจากรอยเตอร์แล้วก็ไปดูรอยเตอร์รอยเตอร์ก็บอกว่ารอยเตอร์ที่อยู่ตรงพระราม4เนี่ยนะไม่ใช่คือจะใช่และไม่ใช่ แล้วรอยเตอร์ที่อยู่ตรงพระราม4เนี่ยเขาคือรอยเตอร์ซอฟต์แวร์ไทยแลนด์อันนั้นทำอะไรทำซอฟต์แวร์แล้วรอยเตอร์ก็มีส่วนสำนักข่าวรอยเตอร์ประจำประเทศไทยก็มีนะอยู่ในนั้นนะนี่ก็คือรอยเตอร์หมายถึงสำนักข่าวก็คือข่าวจอรอยเตอร์นี่เขาทำอะไรบ้างทำไมเขาทำเยอะแยะเลยเนี่ยรอยเตอร์นี่คือคุณก้านี่เคยทำงานอยู่รอยเตอร์ซอฟต์แวร์โดนเขาไล่ออกมาไม่ไล่ออกมาออกมาเอ้ยผมอยากรู้ผมถามในความรู้รอยเตอร์เขาเป็นแต่ก่อนเป็นสำนักข่าวตอนหลังเขาเป็นบริษัทที่ provide ข้อมูลและขายข้อมูลข่าวที่เป็นข้อมูลใช่ไหมก็คือมีองค์กรธุรกิจหลายๆที่ก็อยากจะได้ข้อมูลนู่นนี่รอยเตอร์นี่ก็มีข่าวแล้วก็ไปขายได้ใช่แล้วก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข่าวก็เลยทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาอีกใช่แล้วก็ขายข้อมูลอย่างอื่นนอกจากข่าวด้วยข้อมูลพวกอะไรการเงินพวกนี้ข้อมูลการเงินข้อมูลตลาดหุ้นก็คือจริงๆข้อมูลการเงินมันไม่ได้มีข้อมูลแต่ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีทั้งการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีอะไรชื่ออะไรหลายๆอย่างที่มันผมไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงตาสารนี่อะไรว่าไปอย่างนี้ก็คล้ายๆพวกบูมเบิร์กใช่คู่แข่งกันคู่แข่งกันครับรอยเตอร์กับบูมเบิร์กโอเคแล้วทำไมไม่มีสำนักข่าวบลูมเบิร์กบ้างเฮ้ยมีนี่มีว่ะมีกำลังโอเคเฮ้ยเอากลับข่าวนี้อ่ะมันเป็นรอยเตอร์อ่ะไปดูข่าวที่รอยเตอร์เกี่ยวกับโตชิบ้าใช่ครับก็ไปพระราม4นะฮะยังตัดต่ออีกนะก็นั่งรถไฟใต้ดินไปก็ได้ใช่ครับนะลงสถานีเฮ้ยปอเจ็ดใช่แล้วไปดูข่าวเขาบอกว่าเรื่องมันมาจากว่าวอร์เนอร์ก็คือบริษัทผลิตหนังวอร์เนอร์บริษัทผลิตคือเรื่องไอ้ HD Home Video เขาประกาศว่าต่อไปเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตเฉพาะบลูเรย์คือมันแต่ก่อนมือสองมาตรฐาน HD DVD ค่ายหนังส่วนหนึ่งก็จะซัพพอร์ต HD DVD ค่ายหนังอีกส่วนหนึ่งก็จะซัพพอร์ตบลูเรย์ซึ่งในกรณีของค่ายหนังที่ซัพพอร์ตบลูเรย์รายใหญ่ๆเนี่ยก็คือ Sony BMG ก็แน่นอนเพราะบลูเรย์ของ Sony บลูเรย์ของ Sony โอเคนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประกาศจากคนเขาชื่อโจไดไม่ใช่นั่นแหละครับขอโจไดซารีไปดูเอาแล้วกันอาจจะถ้าเป็นคนเยอรมันอาจจะเป็นโยไดก็ได้ผมไม่รู้เหมือนกันโจดี้เปล่าคือจะโจดี้ซารีอ่า
สักอย่างโจดี้ซารีประมาณโจดี้ซารีนะครับเขาเป็นไวซ์เพรสิเดนต์ของทางการตลาดโตชิบ้าอเมริกาฮะนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะมีการทบทวนเรื่องผลกระทบต่อตลาดในตลาดไอตัว HD DVD เนี่ยกับเรื่องส่วนแบ่งตลาดของผู้บริโภคใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่ๆมันก็จะมีการหันราคาอยู่แล้วในช่วงต้นเดือนมกราที่ผ่านมาซึ่งจริงๆข่าวนี้เนี่ยไอ้คนเรื่องขาย HD DVD ในบ้านเรามันก็ยังไม่ได้เกิดคือจริงๆมันถ้าพูดถึงข่าวนี้เกี่ยวข้องอะไรกับบ้านเราไหมก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ค่อยเกี่ยวแต่มาตรฐานนี้ไม่ช้าก็เร็วมันต้องมามันต้องมาต้องมาซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับบ้านเราก็ได้ที่ตอนที่มันมาแล้วตอนมันเป็นตอนที่มันทุกอย่างมันจบเซ็ตเซ็ตแล้วนะครับนะก็เราก็ผู้ใช้ในพูดถึงในบ้านนะก็ไม่ต้องมาลุ้นจะ HD DVD ดีหรือบูเลดีก็เดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นบูเลหมดซึ่งข่าวนี้จริงๆแล้วมันสะท้อนให้เรานึกไปถึงเมื่อยุคเก่าๆยุคปี80กว่าๆในช่วงการแข่งขันระหว่าง Betamax กับ VHS Betamax ที่กินแล้วทำให้สายตาดีใช่ป่ะนั่นเบต้าแคโรทีนคือ VHS คือไอ้ม้วนวิดีโออันใหญ่ๆแต่ก่อนทำได้ปะที่เป็นแผ่น8นิ้วเสียบไม่ใช่ไม่อันนั้นมันแผ่น DVD แผ่น VCD ดิสเกตอันนั้นมัน5นิ้วทันปะ 5.1 ไม่ทัน8นิ้วมีทัน8นิ้วด้วยมีทัน8นิ้วผมไม่ทันแต่ว่าอาจารย์เคยเอามาให้ดูที่โรงเรียนผมทันแผ่น5นิ้ว 5.25 5แล้วก็ 4.14 5.14 นิ้วแล้วก็ต่อมันพัฒนาเป็น 3.5 นิ้วมันก็มีอะไรฟอร์แมตอย่างถ้าพูดถึงไอฟอร์แมตที่เกี่ยวกับดิสเกตเนี่ยมันก็จะมีอะไรนะซิปไดรฟ์เมื่อก่อนนะมีซิปไดรฟ์มีอะไรไฮอะไรนะดับเบิลเดนซิตี้อะไรเงี้ยของม้วนแล้วสุดท้ายมันก็เขาก็บอกว่าซิปไดรฟ์จะมาแต่สุดท้ายมันก็เจ๊งเพราะว่าCD มาพอดี CD มันดันเขียนได้ก่อนCD มันดันเขียนได้ก่อนอย่างรวดเร็วมันก็เป็นเรื่องของการสู้กันสู้กันในเรื่องมาตรฐานเนี่ยแล้วผู้ใช้ก็ใครซื้อไอ้เครื่องอ่านเนี่ยคือไอ้พวกแผ่นบันทึกข้อมูลพวกนี้มันก็มาเครื่องอ่านเนี่ยใช่แล้วถ้าเกิดใครซื้อไว้แล้วก็แล้วไอ้แผ่นแม่งเลิกผลิตก็ซวยไปไอ้เครื่องอ่านก็กลายเป็นที่ทับกระดาษใช่ผมยังเห็นอยู่นะตอนนี้ที่พันทิปเนี่ยชั้นบนเนี่ยยังมีบางร้านเนี่ยขายไอ้พวก10ไอตัวดิสเกตอะของซิปไดรฟ์หรือแจสไดรฟ์เลยนะคนเครื่องมีเครื่องเขายังมีคนที่ใช้อยู่อะแต่เขาหาแผ่นไม่ได้หาแผ่นไม่ได้เพราะมันเลิกผลิตแล้วใช่เขาเลยไปตามหาตามเนี้ยร้านพวกนี้เป็นร้านขายของมือสองของเก่าครับเขาก็ไปเอามาฟอร์แมตโกงมาเนี้ยมาฟอร์แมตมาใช้มีหลายที่ยังใช้อยู่หรือว่าพูดถึงเรื่องมาตรฐานอย่างคุณกล้าบอกเบต้าแม็ก VHS สุดท้ายใครชนะนะ VHS ชนะทั้งที่ตอนนั้นเขาบอกว่าเบต้าแม็กซ์นี่มันมีฟีเจอร์อะไรดีดีกว่าเบต้าแม็กซ์เนี่ยโคตรด้วยว่า Betamax ของ Sony เป็นของ Sony VHS เนี่ยของ Panasonic นะฮะญี่ปุ่นทั้งคู่แต่ตอนเนี้ย Blu-ray HD DVD ของ Toshiba Blu-ray ของ Sony แค่นี้ตอนแรกๆนี่ก็มีคนบอกว่าไม่แน่เนี่ยคือส่วนใหญ่ Sony เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องมาตรฐานไอ้พวกของเรื่องไอ้สื่อบันทึกข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนคิดว่า Sony จะชนะในสงครามพวกนี้เท่าไหร่นักเพราะถ้าดูจากประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างคุณกูว่าพูดเวลาเรื่อง Betamax VHS เนี่ย Sony ก็แพ้ Betamax แพ้ Memory Stick นะ Memory Stick กับ SD Card กับหลายๆอย่างสุดท้ายตอนนี้คือ Memory Stick ก็คือจำกัดอยู่แค่ในวงของ Sony ผลิตภัณฑ์ Sony หรือว่ามีของเครื่อง Samsung บางรุ่นที่ใช้ได้หรือกล้องก็เหมือน Samsung บางรุ่นที่ใช้แต่พูดถึงว่าก็ถ้าเทียบกับ SD Card แล้วเนี่ยคือสู้กันไม่ได้เลยกลายเป็นมาตรฐานเกือบจะกลายเป็นมาตรฐานกลายเป็นมาตรฐานแหละตอนนี้ SD card ก็คนพออันนี้ออกมาเนี่ยไอตัว Blu-ray กับ HD DVD เนี่ยแรกๆคนก็คิดว่าเทไป HD DVD กันแล้วเป็นส่วนใหญ่ HD DVD เพราะคนบอกว่าเฮ้ยมาตรฐานนี้มาจาก Sony คนก็แบบยังแย้งอ่ะเค้ากลัวไงไอ้พวกชำกับชั้นใช้กับชั้นอย่างเดียวไงแล้วกลัวว่ามันต้องกลายเป็นว่าต้องไปซื้อเครื่องเล่นของ Sony เท่านั้นคือเรื่องของเรื่องเนี่ย Sony เนี่ยเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเค้าก็กลัวว่าถ้าไปใช้มาตรฐานของโซนี่เนี่ยโอเคใช่ไหมมันจะเป็นมาตรฐานเปิดก็จริงแต่มันก็ยิ่งทำให้เหมือนแบบติดปีกให้โซนี่คือมันมีผลกระทบต่อการขายเครื่องประมาณนั้นแล้วโซนี่มันเขาก็เลยดูว่าต้องใช้โซนี่กันหมดเขาก็กลัวงั้นแล้วก็มีหลายๆเรื่องด้วยอย่างเช่นเรื่องมาตรฐานอย่างเช่น HD DVD เนี่ย HD DVD เนี่ยเขาจะใช้ถ้าเกิดว่าไอทีวีแบบโต้ตอบได้หรือว่าไอ้ DVD แบบที่โต้ตอบได้เลือกฉากได้เนี่ยเขาจะไปใช้มาตรฐานเขาจะไปใช้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft HDI แต่ว่า Blu-ray เนี่ยตัดสินใจจะใช้ Java ของ Sun อะไรอย่างนี้แล้วก็หลายๆค่ายเนี่ยที่เป็นพวก consumer product เนี่ยอย่างเช่นหรือพวก PC ตามบ้านเนี่ยอย่างเช่นบริษัท HP เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะสนับสนุน
บูเลหรอกนะแต่เขาไม่อยากจะได้จาว่าเขาอยากจะได้ HDI จาก Microsoft มากกว่าเพราะรู้สึกว่าเขาเป็นพันธมิตรกับ HP แบบนี้แล้วเขาคิดว่าผลิตภัณฑ์ของ Microsoft น่าจะเหมาะกับผู้ใช้ตามบ้านคือคิดว่าของ Microsoft น่าจะใช้ง่ายกว่าก็เลยโกว่า HD DVD ก็เลยไม่ของ HP ของ HP เนี่ยก็เลยบอกว่าพยายามไปยื่นข้อเสนอให้กับทางบูเลว่าเฮ้ยขอให้บูเลเนี่ยเปลี่ยนการตัดสินใจของการใช้จาว่าในบูเลดิสเนี่ยมันเป็น HDI ของ Microsoft ได้ไหมถ้าทำแบบนี้เนี่ยเขาก็จะสนับสนุนนะอะไรใช่ไหมคือมันจะมีการต่อสู้มาตลอดเนี่ยในเรื่องสงครามที่คุณกล้าของแม่เองเรื่องการแข่งขันระหว่าง2ปี HDDV HDDVD กับบูเลเนี่ยมันก็สู้มาตลอดและอีกจุดนึงก็เป็นเรื่องค่ายหนังแล้วก็เรื่องค่ายหนังด้วยอันนี้สำคัญมากไอแผ่น HDDVD กับแผ่นบูเลตลาดใหญ่เพื่อซัพพอร์ตตลาดใหญ่คือหนัง DVD ความละเอียดสูงใช่ไอ้พวก 1080p ไอ้พวกใครซื้อทีวีเจ๋งๆอ่ะอันใหญ่ 4-5 หมื่นใหญ่ๆหลายเส้นนะหลายเส้นทั้งหลายที่มันบอกว่า Full HD ถ้าไม่ Full HD โอ้ยพี่มันรองรับไอ้พวกนี้ไม่ได้คือไอ้พวกนี้แหละครับไอ้หนังพวกนี้แหละที่มันจะต้องฉายใช่อยู่บนไอ้พวกคือตอนนี้เรามีทีวีที่มีความละเอียดขนาดนั้นแล้วแต่เรายังไม่มีแผ่นหนังที่มันละเอียดเท่านั้นเท่านั้นมันก็เลยต้องดูพรีเมียร์ที่มันลูกบอลอ้วนๆดาราที่จะผอมเพียวก็อ้วนๆหน่อยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ายหนังเนี่ยไปโก HD DVD กันเยอะมากคือตอนแรกๆมันก็ยังข้ามไปข้ามมาอยู่นะเพราะว่าแต่ Sony เขามีส่วนหนึ่งของค่ายหนังไงใช่แต่ว่า Sony เขามีแต่ว่า Sony เนี่ยคือหลักๆแล้วเนอร์ไม่ใช่ Sony BMG ไทยสตาร์โคลัมเบียอะไรแบบเนี้ยคือค่ายโคลัมเบียพิกเจอร์อะไรเงี้ยคืออยู่ Sony เป็น Sony ซึ่งอันนั้นไม่หลักๆอันนั้นก็โกบูเลแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วหลักๆของแล้วแต่ตอนแรกๆก็มีออกมาตีกันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบริษัทค่ายหนังในเครือของ Sony เองเนี่ยออกมาประกาศว่าจะออก HD DVD ด้วยก็มีเหมือนกันเป็น2ใช่พวกคือเรื่องของเรื่องโดยสรุปก็คือมันฝุ่นตลบอ่ะมันตีไงยังไม่มีผู้ชนะไม่มีผู้ชนะจริงแล้วสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าจุดเปลี่ยนอันนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่อง PlayStation 3ใช่ก็เป็นไปได้ PlayStation 3ด้วยซึ่ง PlayStation 3ซัพพอร์ตบูเลคราวนี้ตอนหลังมันมีจุดเปลี่ยนอีกแล้วคือมันมีจุดเปลี่ยนตีกันมาเรื่อยๆเลยนะมันเริ่มมาจากWalmart ใช่ Walmart นี่อันนี้สำคัญเพราะ Walmart เป็นห้างสรรพสินค้ารายใหญ่เป็นขายปลีกรายใหญ่มากๆถ้าเทียบเมืองไทยก็คือประมาณพวก Tesco Lotus Big C อะไรประมาณนี้มันคือแต่ว่าใหญ่มากถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Tesco Lotus บวก Big C บวก Carrefour อะไรประมาณคือใหญ่มากในอเมริกาคือสินค้าอะไรที่อยากจะขายได้ทั่วประเทศเนี่ยจะต้องพึ่ง Walmart ต้องพึ่ง Walmart สำหรับในกรณีของ Walmart เป็นคนเกือบจะเป็นคนกำหนดราคาขายใช่ Walmart จะเป็นคนกำหนดราคาแล้วก็เลยกลายเป็นว่า Walmart ไปบอกว่าต่อไปเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตบูเลอย่างเดียวใช่จะขายคือ HD DVD จะขายไม่ได้ใน Walmart ใช่ประมาณนั้นอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2ตามมาด้วย Blockbuster ซึ่งเป็นตัวอีกบล็อกบัสเตอร์เป็นเชนเช่าให้เช่าหนังให้เช่าหนังเหมือนกับรายใหญ่เหมือนอะไรนะเหมือนแมงป่องให้เช่าแล้วก็เมืองไทยสุทัยาอะไรประมาณนี้เนี้ยก็บอกว่าจะโกบูเลโอลี่เหมือนกันอย่างเดียวบอกว่าบูเลโอลี่คือใช่ตอนนี้หลังจากสู้กันมาในเรื่องมาตรฐานเรื่องเทคนิคเรื่องอะไรเงี้ยมาปี2ปีพอเข้ามาสู่ในเรื่องธุรกิจแล้วเนี่ยคราวนี้ก็เลยเหลือแล้วว่าตลาดใครจะตอบตลาดจะตอบพอวอลมาร์ทซึ่งเป็นขายปีกรายใหญ่บล็อกบัสเตอร์ออกก็ให้เช่าหนังรายใหญ่ล่าสุดมาแล้ว NBC Universal และ Paramount เป็นผู้ผลิตหนังแล้วก็สารคดีใช่เป็นซึ่งทั้งคู่เนี่ยเคยมีสัญญากับ HD DVD อยู่แล้วคือเป็นพันธมิตร HD DVD ว่าต่อไปที่เขาผลิตหนังแล้วจะออก HD DVD ยอมที่จะยกเลิกสัญญาคอมมิตเมนต์เขาเรียกว่ายังเป็นคอมมิตเมนต์เป็นแบบว่าคำมั่นสัญญาคำมั่นสัญญายกเลิกคอมมิตเมนต์แล้วก็จะไปโกบูเลยทีนี้เกมก็เลยเกมจบเลยจบเลยผู้บริหารของทางโตชิบ้าก็เลยออกมาบอกว่ามันก็คงต้องเป็นคล้ายๆในเรื่องเบต้าแม็กกับ VHS แล้วล่ะมันต้องมีสุดท้ายแล้วไม่สุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยมันคงจะต้องมีได้แค่มาตรฐานเดียวใช่แต่ไม่ใช่หมายความว่า HD DVD จะแบบหายหมดแต่ว่ามันจะไม่มีการพัฒนาเพิ่มจะไม่มีการแบบลงทุนทุ่มเพื่อ uh-huh. แข่งกันให้ตาย uh-huh. กันไปข้าง uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยก็คือก็อาจจะยังเป็นฟอร์แมตนึงที่มีคนใช้กันอยู่แต่อาจจะไม่ใช่หนัง uh-huh. อาจจะเอามาใช้สำหรับการเก็บข้อมูลในวงจำกัดอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละคือไม่ได้บอกนะว่าจะเลิกขายไอตัวเครื่องเล่น HD DVD ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกแค่บอกว่าจะหยุดการงบวิจัยพัฒนาหยุดการโปรโมทแล้วใช่แต่ว่าถ้าไอ้ของที่ยังมีให้ขายก็ยังขายไปยังมีโปรดักต์ใหม่ๆอยู่ได้ปูเลต
ชนะไปประมาณนั้นถือครองมาตรฐานไปประมาณนั้นประมาณนั้นก็ถ้าสำหรับในมุมของผู้บริโภคแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะไอ้การมันแข่งกันนี้มันมีแต่จะสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคเปล่าแล้วก็ไม่เลยไม่รู้ว่าจะซื้ออันไหนแล้วมันจะเวิร์คซึ่งถ้าปัจจุบันนี้ปัญหาเนี้ยมันมีอยู่อันนึงที่ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วจบก็ไม่ลงทันทีคือ DVD RW กับจะบวกหรือจะลบโอ้แล้วแผ่นมันใช้ก็ไม่ได้ด้วยนะDVD R DVD R มันจะมีบวกมีลบใช่ไหมใช่แล้วมันจะมี R มี RW อะไรมันแบบไอ้บวกๆลบๆซึ่งมันงงอ่ะแล้วแผ่นมันใช้ด้วยกันไม่ได้นะประมาณนี้ซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่ก็ขอให้มาตรฐานพวกนี้มันเสร็จสักทีเพื่อผู้บริโภคไม่ได้นะแต่พวกนี้มันหมายถึงเงินเป็นพันๆล้านเป็นหมื่นล้านทุกทีช่วยไม่ได้โอเคก็จบไปเรื่องการนะก็หวังว่าบ้านเราจะมีวันนี้เนี่ยเรื่อง consumer product consumer เรื่องที่2ก็เป็นเรื่องผู้ใช้เหมือนกันอันนี้เป็นผู้เล่นเกม Hero Master เป็นเกม RPG ระดับมืออาชีพของคนไทย Hero Master นี่ที่เป็นชุดนักเรียนหรือเปล่าเฮ้ยอันนั้นอะไร Master ชุดนักเรียน Master ผมไม่น่าเล่นเลยมีด้วยเหรอชุดนักเรียน Master มีป่ะเอ๊ะเค้าสปอนเซอร์เค้าไม่ได้สมใจนึกอะไรเงี้ยโอเคไอ้ Hero Master มันอะไร Hero Master เป็นเกม RPG ครับ RPG ที่เป็นปืน RPG ไม่ใช่แล้ว RPG มันเป็นภาษาโปรแกรมนะฮะคุณที่เอาไว้ทำออกรีพอร์ตอะใช้บนเครื่องเมนเฟรมพวก IBM พวกนั้นนะเคยใช้ป่ะรู้จักรุ่นเดียวพวกโคบอลอะจะบอกให้ใครคิดว่าภาษาโคบอลหรือ RPG เนี่ยตายแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับโคบอลยังมีใช้อยู่โคบอลมีใช้อยู่ในแล้วการเงินการธนาคารแล้วเงินเดือนดีด้วยเพราะมันเริ่มไม่มีคนรู้จักพีไหมครับพีจิกบาลนะครับแต่ก่อนเขาเขียนโคบอลเขาเคยเป็นโปรแกรมเมอร์โคบอลอยู่ครับตอนนี้ออกมาเป็นพิธีกรรายการพิธีกรรายการไร้สาระจิกบาลเฮ้ยใช่มีสาระกว่ากับพาดถึงสิ้นอันนั้นคนดูเยอะนะไม่แต่คือผมบอกว่าใครคิดว่าเขียนโคบอลหรือ RPG ไม่มีงานทำเนี่ยมีไม่ใช่นะขอให้กลับไปเรียนครับมีไม่ใช่ขอกลับไปเรียนหรอกคือรู้ว่าให้มันประโยชน์แล้วไม่ใช่ว่าเงินเดือนถูกๆด้วยนะแพงเงินเดือนแพงด้วยเพราะมันหายากกลับมา Hero Master ดีกว่าโอเคHero Master ก็ตรง RPG คืออะไร Role Playing เกมโอเคเป็นเกมที่รับบทบาทเป็นตัวนู้นตัวนี้อย่างเช่นพวก Final Fantasy พวกอะไรพวกนี้ใช่สำหรับคนไม่ได้เล่นเกมโอเคใช่ไหมอันนี้คืออะไร Hero Master นี่เป็นเกมของฝีมือคนไทยใช่ครับฝีมือคนไทยก็เอามาจากเว็บฟิงเจอร์เว็บคุณคนชายขอบนะครับเขาก็เขียนจั่วหัวไว้เลยโฆษณาขอโฆษณาหน่อยเพราะว่าเป็นน้องเขาเองน้องเขาเองน้องชายเขาเองใช่เขาก็ออกตัวแทนเลยบอกว่าแน่นอนว่าไม่ได้ไปก๊อปใครมาแน่นอนไม่ได้ก๊อปใครอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คือไม่ใช่อันนี้เป็นเกมที่เขียนมาใหม่จริงๆไม่ใช่เป็นแค่ม็อดไปเอาเกมเอนจินใครมาแก้เปลี่ยนตัวละครทำฉากใหม่อันนี้เขียนใหม่จริงๆแต่โดยคอนเซปต์อะของเกม RPG อะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอยู่แล้วถ้าจะบอกว่ามันเหมือนไฟนอลนั่นว่ะเหมือนดราก้อนเควสว่ะเหมือนมันก็อะไรฮะคือฝรั่งทํา RPG ก็เป็นอย่างงี้ใช่ไดอาโบมก็ออกมาอย่างงี้อย่างงี้เราก็เป็นอย่างงี้ก็คือมันเป็นประเภทของเกมอยู่มั้ยใช่เกมอะไรนะเกมบนอะไรเกมกระดานก็จะเป็นแบบนึงนะมันก็เป็นของมันไปเกมเดินหน้ายิงแหลกก็เหมือนกันหมดไม่ว่าจะออกมากี่ภาคแต่คราวนี้มันจะต่างกันที่ RPG ก็มีประเภทของมันแต่ก็ต่างกันที่เนื้อเรื่องตัวละครการดำเนินเรื่องหรือว่าวิธีการเล่นเช่นบางเกมอาจจะมีไอเทมอะไรแปลกๆใช่หรือไม่ใช่ไอเทมแบบวิธีการต่อสู้ที่มันต่างกันไปเวลาเราเล่นแล้วมันได้คนละอารมณ์อย่างเช่น RPG บางเกมนี่อาจจะสู้ด้วยเวทมนต์อาจจะสู้ด้วยกดท่าสู้บาง RPG บางเกมอาจจะเป็นลักษณะว่าเลือกไพ่เปิดไพ่แล้วสู้กันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นวิธีการเล่นใช่มั้ยแต่ว่าคอนเซ็ปต์หลักๆมันก็จะเป็นว่าอะไรนะเดินทางไปแผนที่หาเพื่อนแก้ปริศนาเก็บไอเทมเพิ่มเพื่อเอาไอเทมนี้ไปแก้ปริศนาอื่นอะไรประมาณนี้เก็บประสบการณ์ก็ลงในเมเนเจอร์ด้วยเหมือนกันก็เขาไปเปิดตัวในงานThailand Game Show2008 Show 2008ใช่นะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยก็จะมีเกมใหม่ๆนะจากนักพัฒนาไทยมาเปิดตัวเยอะด้วยเหมือนกันด้วยรวมถึงไอการประกวดเกมที่เราเคยพูดถึงไปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วใช่แล้วครับจุดที่น่าสนใจของอันนี้คือผมใช่จุดที่น่าสนใจคือเขาไปตั้งบริษัทตัวเองก็คือเขามีความตั้งใจและอยากที่จะเขียนเกมมากแล้วก็ไปตั้งบริษัทตัวเองขึ้นมาชื่อ Big Bang Studio แล้วก็นั่งทำกันปีกว่านั่งทำกันเองแล้วก็คือหมายถึงว่าคือบอกว่ามีความมุ่งมั่นอยากจะทำเนี่ยอยากจะทำอาชีพเนี่ยอยากจะเขียนเกมเนี่ยแหละก็คือว่าลงทุนไปร่ำไปเรียนไปฝึกไปอะไรเงี้ย
ต่างประเทศเห็นเยอะนะใช่ที่เห็นว่ามีไอเดียปุ๊บก็ออกเลยอย่างบิลเกตนี่คือเห็นกันชัดเรียนไม่จบเห็นนี่ก่อนแล้วคนเยอะแยะที่คนทำอะไรฟิกเกอร์ทวิตเตอร์อะไรพวกนี้หมดแหละเป็นอย่างนี้ก็คืออยากทำทำเลยใช่ไหมแล้วก็คือมั่นใจว่าไอเดียที่ตัวเองมีเนี่ยมันต้องเกิดแน่ๆคือมั่นใจแล้วก็ทำเลยมีความตั้งใจเต็มที่ไม่ท้อถอยแล้วนี่ซึ่งจะพูดว่าคนไทยไม่มีตรงนี้หรอกก็ไม่ใช่จริงๆคนไทยที่มีความมุ่งมั่นเนี่ยก็มีเยอะแยะมีเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือว่ามันมีแรงกดดันเหมือนกันนะจากครอบครัวจากสังคมรอบข้างเนี่ยเพราะว่าคือต้องโดนคำถามบ่อยมากว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยจบไปแล้วทำอะไรอยู่จบแล้วคือแบบอาจจะตั้งแต่แรกเลยเมื่อก่อนว่าเฮ้ยเรียนเขียนเกมไปทำไมจบไปแล้วได้ทำอะไรเรียนกราฟิกไปจบไปแล้วทำอะไรหรือว่าเฮ้ยหน้าที่การเนี่ยสมมติผมทำงานอยู่ในบริษัทไม่ไปอยู่บริษัทต่างประเทศแล้วก็ให้มันได้เงินเดือนดีๆอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสมมติผมมีงานทำอยู่แล้วแล้วผมบอกว่าผมจะเขียนเกมแล้วหรือผมจะตั้งธุรกิจอะไรอย่างแล้วผมจะลาออกที่บ้านหรือว่าผู้คนรอบข้างก็จะถามว่าเฮ้ยงานตอนนี้ก็คิดดีแล้วเหรองานตอนนี้ก็เงินเดือนดีแล้วนะมั่นคงดีเนี่ยออกไปเปิดบริษัทเนี่ยแล้วถ้ามันไม่สำเร็จเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยเผื่อไว้บ้างหรือเปล่าเสียดายนะคนนะอะไรเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนก็แบบไม่ใจไม่แข็งพอเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยแล้วก็โดนใจไม่แข็งพอแล้วก็สภาพอย่างนี้นะกดดันหรือว่าอย่างก้าผมก็ออกออกจากที่ทำงานมาออกจากรอยเตอร์นะครับถูกคนไล่ออกไปบอกว่ามาทำรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีคนถามผมก็เคยถามว่าเฮ้ยคุณชัวร์วะชัวร์วะมึงทำไปไม่มีรายได้เข้าอะไรโฆษณาก็มีจนป่านนี้ทุกวันนี้ก็ไม่มีโฆษณามีบ้างแต่มันก็หายไปแล้วไงเลี้ยงตัวได้เอาจริงเหรอเนี่ยนี่คือขาดทุนมาทุกตอนนะอะไรเงี้ยเอ้ยยังจะทำอยู่อีกเหรอคือผมไม่มีอะไรเดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยวผมก็ชิ่งหนีนั่นแหละครับคือแล้วเนี่ยก็ถามก็จะมีคนถามอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่คือว่าคนที่ทำมึงก็จะต้องบอกว่าอะไรนะมันจะต้องมั่นคงพอต้องมันคงเนี่ยจิตใจหลักๆเลยแล้วก็อย่างถ้ากรณีของนี้เนี่ยเขาทำอยู่ปีกว่าทำอยู่ปีกว่าไม่มีรายได้จากอย่างอื่นเลยนะทำกันแต่เกมอย่างเดียวทำกันอยู่ไอ้นี่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จนะคือเป็นแพทย์เสร็จแล้วได้เอาออกมาขายแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเจ๊งหรือเปล่าสเตจที่หนึ่งเองนะก็แต่ผมต้องชื่นชมว่ามีความมุ่งมั่นขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ผมบอกเลยเดี๋ยวจะไปซื้อไม่แพงด้วย300กว่าบาทใช่ครับอยากให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างกับรุ่นน้องอ่ะไปเรื่อยๆที่ใครคิดเฮ้ยดูพี่ทีมนี้ดิบิ๊กสตูดิโอเนี่ยเห็นป่ะเขาลงทุนไปเขียนไปเรียนเลยนะไปเรียนเขียนเกมแล้วก็กลับมาเขียนเกมจนสำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จได้จะได้เป็นตัวอย่างให้กับว่าใช่คือไม่อยากให้เกิดอย่างนี้เออแบบคนจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยมีแรงคนทำได้ใช่มีแรงบันดาลใจเหมือนทำได้หรือว่าเวลามีใครมาตั้งคำถามว่ามีใครมาถามเฮ้ยคิดดีหรือเปล่ามันจะเวิร์กหรอดูอย่างนี้ดีมีตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนเล่นหุ้นคนเล่นหุ้นรวยเนี่ยจะกู่กล้องให้กู่กล้องฟ้าว่าค่าเล่นหุ้นแล้วรวยแต่คนที่เล่นแล้วเจ๋งจะไม่ค่อยดีใช่แล้วทุกคนก็จะได้ยินเรื่องที่ประสบความสำเร็จเท่านั้นเนี่ยแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยเอาแบบนี้มันถ้าพูดแง่นี้มันก็ไม่ดีได้ยินแต่เรื่องประสบความสำเร็จเรื่องที่ล้มเหลวไม่ได้ยินนี่มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะคือมันแต่ก่อนเนี่ยแต่ผมกำลังพูดถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยมันเราจะไม่ได้ยินเรื่องที่ประสบความสำเร็จเลยไงใช่คือเรื่องล้มเหลวก็ไม่ได้ยินเรื่องประสบความสำเร็จก็ไม่ได้ยินทุกคนก็จะไม่คิดถึงแง่ดีทุกคนก็ตั้งคำถามตลอดว่ามันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงใช่เพราะมันเสี่ยงไงก็ขอให้สมความสำเร็จแล้วกันครับใช่น้องวณิชน้องชาคริสน้องเกลือกเนี่ยครับก็เป็นเพื่อนๆกันแล้วก็อยากทำอะไรด้วยกันได้ร้านเซสด้วยนะได้ร้านเซสเป็นผู้จัดจำหน่ายด้วยร้านเซสก็เป็นร้านใหญ่พันทิพย์ครับถ้าพูดถึงพันทิพย์แล้วก็กลัวจะถูกกรอบเลยใช่แล้วก็แนะนำนะครับว่าเกมนี้ของคนไทยล้วนๆคือไม่ว่าจะของคนไทยหรือไม่คนไทยก็จริงๆเราควรจะต้องสนับสนุนใช่ครับซอฟต์แวร์แต่ถ้าที่เลือกสนับสนุนได้บางประเภทก็สนับสนุนคนไทยกันก่อนประมาณนี้ก็แล้วก็จริงๆถ้าตัวส่วนตัวนะผมไม่อยากให้บอกว่าให้สนับสนุนเกมนี้หน่อยเพราะว่าเกมนี้เป็นของคนไทยนะผมอยากให้สนับสนุนเกมนี้หรืออะไรซอฟต์แวร์อะไรก็ตามเพราะว่ามันเป็นของที่มีคุณภาพโอเคถ้าคุณภาพเท่ากันโอเคผมจะเลือกของคนไทยหรือจะพูดว่าเลือกดูหนังเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งการเมียครับมันบอกว่ามันโคตรเกลียดเลยไอเหตุผลที่บอกว่าออกมาเฮ้ยหนังเรื่องนี้ของคนไทยต้องไปดูเพราะมันเป็นหนังไทยต้องไปดูเพราะมันเป็นหนังไทยแล้วถ้ามันไม่ดีแล้วทำไมต้องไปดูเพราะมันเป็นหนังไทย
คือไม่เข้าใจกลายเป็นว่าส่งเสริมอะไรผิดๆหรือเปล่าต้องควรดูเพราะมันเป็นหนังดีเออไม่ใช่มันเป็นหนังไทยคือควรจะดูเพราะมันเป็นหนังดีและภูมิใจที่มันเป็นหนังไทยแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยควรจะดูเพราะมันเป็นหนังอาร์ใช่หรือจากหนังดีอีกนิดไอ้คือผมบอกว่าไม่ว่าไปดูหนังเรื่องนี้เพราะมันเป็นหนังไทยไปดูแต่ต้องไปดูหนังนี้เพราะมันเป็นหนังดีแล้วพอมันเป็นหนังดีแล้วค่อยภูมิใจที่ว่ามันเป็นหนังไทยสมมติว่าไปเล่นเกมนี้เพราะมันเป็นเกมที่ดีถ้าเกมนี้เล่นดีเล่นสนุกก็ให้ภูมิใจที่มันเกมนี้ที่เป็นเกมของไทยนั่นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละก็แล้วจริงๆขอให้เวิร์ก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 น่าสนใจโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเอามาเล่นแล้วเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเกมมีข่าวสั้นๆถัดไปแล้วกันก็ดูคอจะออกเกมใช่ครั้งที่แล้วก็บอกไปแล้วครับเกมตีตัวตุ่นดูคอร์ดลองดูไหมลองดูไหมอย่างนี้ผมต้องลบตบลงไปเงี้ยแล้วเอาอะไรตีวะโน้ตบุ๊กตีเอาโน้ตบุ๊กตีมาบุกคุณแล้วกันโน้ตบุ๊กผมเก่าแล้วตัวตรงนี้หนักกว่าก็เป็นข่าวอันนี้จริงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วใช่ครับก็พูดถึงเกมไอ้เกมตะกี้เป็นเกม 3D อันนี้ก็พูดถึงทีเหมือนกันบริษัท Nvidia ที่มันบริษัทผลิตอะไรนะการ์ดจอ3มิติ3มิติ2มิติ3มิติทั้งหมดแล้วก็ซื้อบริษัทชื่ออ่านไม่ออกอ่านไม่ออกครับอาไกอาเกียอาไม่รู้อะเหมือนอาเคด้าไม่แน่นะก็ดูแล้วครับดูตัวสกอตอาจจะซื้อพวกเทคโนโลยีอาวุธไม่ใช่ตัวเขาเป็นบริษัทที่ผลิตการ์ดชื่อฟิสิกส์เป็นการ์ดฟิสิกส์ที่ชื่อฟิสิกส์เขาสะกดเป็นเนี่ยดูตัวสะกดอ่ะ P H Y S แล้วก็ X ตัวใหญ่มันก็เลยอันหลังก็เลยอ่านไปเป็นฟิสิกส์การ์ดฟิสิกส์เนี่ยทำอะไรคือชื่อฟิสิกส์เนี่ยเป็นชื่อทั้งชื่อการ์ดและเป็นชื่อ SDK ที่เพื่อให้มันซัพพอร์ตกับการ์ดตัวนี้ได้ด้วยคือยังไงไม่เข้าใจคือไอ้การ์ดเนี่ยมันเป็นฮาร์ดแวร์ที่เอามาเสียบเสริมกับการ์ดจอเสียบอย่างสมมติว่าถ้าพูดถึงการ์ดทั่วไปเนี่ยคือว่าเอามาเสียบลงในคอมพิวเตอร์เพื่อให้มันมีความสามารถบางอย่างใช่เพิ่มขึ้นเช่นว่าเป็นเช่นกรณีของทางจอได้เมื่อก่อนมีอะไรนะมีโมเด็มมีซาวการ์ดมีซาวการ์ดก็คือให้คอมพิวเตอร์มันออกเสียงได้แต่เดี๋ยวนี้พวกซาวการ์ดมันก็ออนบอร์ดก็หมายถึงว่าก็ไม่ต้องเสียบมันก็ออนได้หรือว่าเมื่อก่อนกราฟิกก็เป็นการ์ดต่างหากแสดงผลได้ดีขึ้นบางรุ่นอาจจะมีกราฟิกออนบอร์ดออนบอร์ดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ 3Dก็เสียบมันเข้าไปอย่างนี้ก็เสียบการ์ดกราฟิกเข้าไปเพื่อให้อะไรการ์ดฟิสิกส์เข้าไปเพื่อให้มันคำนวณฟิสิกส์ได้ดีขึ้นคำนวณเช่นบอกว่าเช่นจะไปเรียนจะไปสอบเอนทานจะไปสอบเอนทานก็ต้องให้มันคำนวณฟิสิกส์ได้ดีขึ้นมวล2กิโลเคลื่อนที่ในแนวแกนหรือขึ้นบอลลูนขึ้นไปปาของลงมาจากบอลลูนมีความเร็วตั้งต้นเป็น U คือจะว่าอย่างไรมันก็ถูกแต่มันเอาไว้สำหรับซื้อสำหรับเกมคิดง่ายๆก็คือไอ้พวกลูกฟุตบอลน่ะเวลามันเด้งอ่ะบางทีมันเด้งแล้วมันไม่สมจริงผมเล่นฟีฟ่าเงี้ยวิ่งเข้าไปเตะปุ้งแล้วเวลาคือพื้นสนามเปียกกับพื้นสนามแห้งลูกบอลมันเด้งด้วยความเร็วเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนจริงใช่ถ้ามีการฟิสิกส์มันก็จะคำนวณให้คำนวณได้ดีขึ้นคือทุกวันนี้เนี่ยเกมหลายๆเกมก็มีการคำนวณฟิสิกส์อยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าใช้ตัว CPU ในการคำนวณ CPU คำนวณซึ่งคราวเนี้ยถ้า CPU ไม่แรงมันก็จะคำนวณอย่างนี้แล้วไม่เวิร์คคือพอเขาเห็นว่า CPU ไม่แรงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดฟีเจอร์บางอย่างเนี่ยตัดการคำนวณบางอย่างทิ้งไปว่าคือเวลาเล่นเกมไหนเกมเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกไงว่าเครื่องคุณแรงเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าแรงไม่มากเนี่ยบางอย่างเนี่ยเขาก็จะไม่เรนเดอร์เช่นเวลารถชนกันแล้วมันไม่บุกอะไรประมาณเนี้ยหรือความสมจริงก็จะน้อยลงหรือว่าถ้าโดนยิงแล้วมันตายได้ท่าเดียวซึ่งปกติแบบยิงขาได้หลายท่ายิงขายิงท้องยิงหัวอันนั้นมันเมทริกยิงไม่โดนปกติถ้ายิงโดนทั้งบนกับโดนทั้งล่างมันควรจะล้มด้วยคนละท่าล้มคนละท่าอะไรแบบนี้ถ้ามันคำนวณฟิสิกส์ไม่ดีจะล้มท่าเดียวสมมติจุดหมุนของคนอยู่ตรงนี้ไงถ้าเราโดนตรงนี้มันก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมถ้าโดนตรงนี้ก็ต้องล้มอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วถ้าโดนตรงนี้โดนตรงนี้โอเคอย่าโดนตรงนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งการ์ดกราฟิกเอ้ยไม่ใช่การ์ดฟิสิกส์การ์ดฟิสิกส์เนี่ยก็จะมาช่วยใช่ครับให้คำนวณพวกนี้ได้ดีขึ้นเรา Nvidia ก็เลยไปซื้อมาซื้อมาเพราะว่าเขากะว่าจะรวมไอ้2อันเนี้ยเข้ามาเป็นการ์ดเดียวใช่การ์ดเดียวอาจจะมีชิปเพิ่มความสามารถเป็นชิป2ชิปแยกกันนี่แหละครับแต่ว่าหรือว่าอาจจะเป็นชิปเดียวรวมกันก็ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้นี่นะไอเดียให้เพิ่มความสามารถ Nvidia ไอ้เรื่องพูดถึงเรื่องการ์ดจอเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยถ้าใครยุคเก่าๆเลยนะมันจะเป็นมีการ์ด2มิติเครื่องแสดงผล2มิติคือทำงานแอปพลิเคชันให้มันแสดงผลแอปพลิเคชัน Windows ได้ปกติแล้วเสร็จปุ๊บถ้าใครอยากเล่นเกมเป็น3มิติให้ซื้อการ3มิติมาเสียบเพิ่มใช่
เป็นก๊าซเสริมตอนหลังก็ซึ่งเมื่อก่อนแพงมากเลยนะไม่ใช่แพงถ้าใครจำได้พวกวูดู3วูดูแบบ 8,000 กว่าบางอันเป็นหมื่นอ่ะใช่ก็เดี๋ยวนี้ก็ราคาอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนนี่แรมเมื่อก่อนนี่แรม16เมกอ่ะใช่แรม16เมกโคตรแพงอ่ะในไหนต่อเท่มากแล้วตอนหลังเนี่ยก็มีนี่แหละมี Nvidia กับ ATI ใช่ป่ะรอดพ้นจากสงครามแย่งชิงการ์ดจอใช่ป่ะเมื่อก่อนหลายเจ้ากว่านี้อีกนะเมื่อก่อนหลายเจ้าเดี๋ยวนี้เหลือแค่2เจ้าก่อนมีวูดูนี่แหละแล้ววูดูก็โดนอย่างเงี้ยซื้อไปแล้วก็รวมกลายเป็นการ์ดเดียวที่แสดงผลได้ทั้ง2มิติและ3มิติมาด้วยกันใช่ช่วงหลังๆเนี่ยแยกเป็น2การ์ดอีกแล้วถ้าเป็นถ้าอยากให้เฟรมเรทดีขึ้นต้องซื้อ2การ์ดมาต่อกันเป็น SLI ขนานกันต่อขนานกันต่อขนานกันอะไรอย่างเงี้ยช่วยทำงานใช่คือทำไปทำมาเนี่ยถ้าพูดถึงไอ้พลังการประมวลผลเนี่ยการ์ดจอบางอันเนี่ยมันแรงกว่า CPU อีกนะไอ้ตัว GPU ของการ์ดจอบางอันเนี่ยซึ่งแรมการ์ดจอเนี่ยถ้าคิดเป็นในบางรุ่นเนี่ยเร็วกว่าแรมเครื่องเร็วกว่าเร็วโดยทั่วไปแล้วตอนนี้ก็เร็วกว่าแรมโดยทั่วไปเร็วกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเร็วกว่าอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ก็มีการ์ดเสริมเข้าไปอีกเป็นการ์ดคำนวณฟิสิกส์เพื่อให้ CPU เนี่ยคำนวณเรื่องอื่นไปไอเนี่ยเขาคำนวณเรื่องลูกกระสุนเรื่องแรงโน้มถ่วงเรื่องแรงเสียดทานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยการเด้งเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้ต่อไปอาจจะต้องมีการ์ดเคมีการ์ดชีวะเข้ามาเพิ่มอย่างเช่นถ้าเราจะเล่นไบโอฮาซาร์ดถ้าเราเสียบการ์ดชีวะเข้าไปเนี่ยมันจะมีการเนียนขึ้นเป็นคนละแบบซอมบี้นี่มันจะเป็นซอมบี้ที่เนียนขึ้นหรือถ้าเสียบการ์ดเคมีเข้าไปเนี่ยเวลายิงอาวุธเคมีออกไปเนี่ยเราจะสามารถเอาน้ำไอ้นี่กับน้ำไอ้นี่มาผสมกันได้แล้วกลายเป็นระเบิดทำในโตคิวซาลินประมาณนี้แล้วเครื่องเราก็สามารถระเบิดได้การ์ดเคมีเนี่ยมันจะพิเศษกว่าการ์ดทั่วไปตรงที่ว่ามันจะคล้ายๆกับคล้ายๆปรินเตอร์เพราะว่าเวลาผสมอะไรเนี่ยสายเคมีมีวันหมดใช้ไปสัก3เดือนเนี่ยอาจจะต้องเปิดเคสเครื่องขึ้นมาแล้วก็เติมสารเคมีบนการ์ดเคมีใหม่แล้วก็จะเป็นทำเคมีแท้งใช่ประมาณนั้นแล้วไปอิงแมนใช่คือประมาณว่าถ้าเกิดว่าซื้อเคมีโดยตรงจากผู้ผลิตเนี่ยมันอาจจะแพงก็เลยถ้าซื้อสมมุติว่าซื้อกากเคมีจาก Nvidia เนี่ยของแท้มันแพงต่อไปอาจจะมีแบบยี่ห้อของเคมีแมนอะไรเนี่ยแล้วมีอิงแมนของทำเทียมเนี่ยให้เราเอาไซลิงเนี่ยมาดูดแล้วเติมเองก็จะถูกลงไปเป็นไม่ได้นะคุณเรื่องต่อไปดีกว่าโอเคไอ้เรื่องนี้ก็ขำๆขำๆครับคือจริงๆเราจะเอาเรื่องนี้มาพูดตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าเขาขยันส่งมาแต่เพิ่งว่ามันมีข่าวแทรกเยอะข่าวนี้ถือโอกาสข่าวแทรกนี่ที่เป็นผับอยู่ตรงเอ็มโพเรียมนั่นขึ้นแทรกจำได้ก็เคยไปเต้นบนโต๊ะมันเก่ามากเก่ามากแล้วโอเคroygu.com roygu นะครับ Return of Investment ไม่ใช่แล้ว ROI นะครับเป็นเว็บคอมิกของไทยนะครับชอบมากชอบมากจริงๆเว็บคอมิกคนนี้มันคิดมากนะมันมีหลายอันเลยนะที่คิดในเว็บตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อ่านกันแต่ส่วนใหญ่เป็นของเมืองนอกไงอันนี้เป็นของคนไทยผมชอบนะไอเดียเขาดีมากเลยมันมีตอนนึงเขาพูดถึงเรื่องแอมเวย์คือคิดว่าเขาคงชวนโดนเพื่อนชวนไปอ่ะไปเซ็นเตอร์แอมเวย์ผมเคยผมก็เคยคุณเคยหรือยังคุณเคยหรือยังแต่จริงๆเพื่อนเราคนนึงเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบซูเปอร์เจ้าพ่ออะไรนะระดับอะไรเพชรพระอุมาระดับเพชรพระอุมาไปแล้วนั่นแหละคือตอนนี้แบบว่าแล้วก็เจริญรุ่งเรืองบอกว่ารายได้นี่ก็ผมไม่ได้ดูถูกนะผมว่าเป็นอาชีพที่ถ้าใครทำได้ดีทำดีก็ดีเลยแต่ว่าแต่ถ้าใครทำไม่ดีก็ไม่ดีเลยเราสองคนไม่มีปัญญาไปถึงเอาหน้าไปโผล่ปุ๊บก็กูไม่ซื้อหน้าอย่างมึงกูไม่ซื้อยาสีฟันของมึงเนี่ยแปรงไปเนี่ยฟันกูทั้งโล่งหมดปากแน่ๆไม่ใช่ต้องไปกูไม่ไปกูไม่ไปกูไม่ไปฟังไม่ฟังแค่ฟังมึงอยู่กับบ้านผ่านทีวีนี่ก็ไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วจะพากูไปเซ็นเตอร์อีกเหรอเขาว่าไงว่าไงนั่นแหละการ์ตูนนะครับก็ดีก็ฮาดีตกลงรายละเอียดมันมีอะไรนะมันก็เป็นเว็บที่บอกว่ามีเว็บคอมิกการ์ตูนบนเว็บเนี่ยคือเขาเขียนใส่กระดาษแล้วสแกนแล้วก็มาแปะไม่แน่ใจว่าเขียนใส่กระดาษหรือเขียนลงคอมแต่คือไอเดียคือเป็นวาดมือวาดมือก็มีสองเรื่องตอนนี้สองเรื่องคือเรื่องเหยกับเรื่องอะไรนะไอพร้าวเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนผมจำชื่อไม่ได้เรื่องไอหัวลูกพร้าวก็คือตอนนี้มีสองคนเขียนคนนึงชื่อนายเอ็มเนี่ยเขียนเรื่องเหยกับนายซาฟินเขียนเรื่องไอหัวลูกพร้าวก็ตอนนี้ในเว็บหลอยคู่หลอดคอมเนี่ยก็มีการ์ตูน2เรื่องนี้ครับลงเป็นตอนๆอยู่เรื่อยๆใช่ครับอันนี้ใครสนใจก็ขยันด้วยก็ขำดีแล้วก็ไม่ค่อยเห็นปกติผมจะไปดูแต่ไอเนี่ย XKCD แต่อันนั้นมันต้องใช้ความรู้มากนะในการอ่านดู10อัน
รู้เรื่องอยู่3อันขำอยู่อันเดียวเออบางอันรู้เรื่องเรารู้ไม่ขำคืออ่านอ่านแล้วอ่านรู้เรื่องนะว่ามันพูดถึงอะไรแต่มันขำตรงไหนวะคือว่าเรารู้เรื่องหรือเรารู้เรื่องไม่จริงวะหรือเหมือนตลกฝรั่งอ่ะบางทีเราดูแล้วมันไม่ขำไงแต่นี่แน่นอนว่าคนไทยเขียนไงมันรสชาติไทยมันคงเป็นใส่ใบกะเพราขำแน่มุกแบบไทยๆไปดูแล้วที่พิเศษคือว่าใครนะใครนะถ้าพิเศษก็คือว่าใบกะเพราเนี่ยนะใส่ไข่ดาวเพิ่มได้อ๋อไม่ใช่ที่พิเศษคือว่าถ้าใครมีมุกมีอะไรเนี่ยครับส่งไปบอกก็ได้เรื่องราวส่งไปบอกก็ได้ราคาเท่าไหร่ก็บอกว่ามุกมาจากไหนแล้วก็ใช่ใช่แล้วเขาก็จะเอาบางทีก็จะเห็นว่าเอ็นมันเวิร์กว่าก็จะไปวาดให้ไล่เครดิตดีครับโอเคก็ไปดูจบด้วยคลิปปิดท้ายนะมาจากโปรเจกต์ลิปนะครับครับเรื่องคลิปปิดท้ายเรื่องแนะนำไอ้ Google ก็คือไอ้ Google จริงๆมันคือ Google เขาเรียกชื่อไอ้ Google แต่เวลาพิมพ์อ่ะคือ google.com/ig เดี๋ยวนี้เข้า igoogle.com ได้แล้วอ๋อเหรอเข้าไอ้ความหนึ่งแล้วหรือว่าปกติผมยัง Google IG อยู่เลยเอ๊ะใช่ป่ะรู้สึกจะได้ลองดูลองเข้าไปดูนะครับก็ใครไม่รู้จักก็มันก็ง่ายๆก็เหมือนว่าหลายๆที่ก็ทํา Yahoo หลายๆที่ก็ทําอ่ะคือว่าเป็นเว็บที่สามารถ personalize page คัสตอมไมซ์เองได้ประมาณนี้แต่อันนี้มันมีฟีเจอร์เล่นๆสนุกแล้วก็ไอ้การ์ตูนนี้ดูง่ายมากดูง่ายมากก็คือแนะนําอ่ะว่าแล้วก็จะรู้ว่าได้ทันทีว่าทําไมไอ้ Google ใช่ครับก็คนก็ไอ้เนี่ยเอามาฝากเพราะว่ามันเป็นไอเดียสำหรับคนที่คิดจะทำพวกการ์ตูนอินเทอร์แอคทีฟหรือว่าพยายามที่อธิบายอะไรเรื่องยากๆเข้าใจง่ายๆนะครับคือไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนทำง่ายๆอย่างเงี้ยคนก็ดูรู้เรื่องแล้วนะครับก็คลิปนี้ส่งมาโดยคุณโปรเจกต์คลิปคลิปปิดท้ายวันนี้โปรเจกต์คลิปก็โอเคขอบคุณมากครับแล้วก็จบเลยดีกว่ามั้งโอเคโอเคครับก็เดี๋ยวไปคอมเมนต์กันได้ใส่คอมเมนต์มากันตอนไหนผมพูดถูกพูดผิดข้อมูลอะไรผิดก็บอกมาครับอย่างตอนที่แล้วก็มีเรื่องลูกเสือวิสามันผมบอกว่าผมว่ามีจริงๆมันมีแล้วก็น้องเขาก็ไม่รู้น้องเขาก็ส่งลิงก์มาให้ว่าเนี่ยมันมีจริงๆนะส่งลิงก์มาให้เรียบร้อยไปดูเว็บเลยมีแล้วก็ขอโทษนะครับก็มีอะไรก็ติชมมาได้ได้ครับแล้วก็เราจะได้พัฒนาขึ้นไปเนาะนะครับก็ตอนนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ